ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์แรกของเดือนสิงหาคมตรงกับวันที่5สิงหาคมเดือนกรกฎาคมได้ผ่านไปหมดแล้ววันเวลานี่ผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินไม่รอใครทั้งนั้นแล้วก็ผ่านไปแล้วจะเอากลับคืนมาอีกก็ไม่ได้มันผ่านพ้นไปแล้วก็แล้วกันไปแล้วไม่ได้ไปแต่เวลาทำชีวิตของพวกเราทั้งหลายให้หมุนไปตามเวลาด้วยเวลานี่มันเที่ยวกินตัวมันเองและเที่ยวกินสรรพสิ่งทั้งหลายเขาจึงพูดว่าสิ่งทั้งหลายขึ้นอยู่กับเวลาหมายความว่าเกี่ยวกับเวลาเวลาเป็นผู้แสดงอำนาจอยู่เหนือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในชีวิตประจำวันเราทั้งหลายมีอายุเพิ่มขึ้นก็หมายความว่าเวลาในชีวิตผ่านไปมากขึ้นความแก่ก็เข้ามามากขึ้นชราลงไปเรื่อยๆใกล้ต่อความสิ้นสุดของชีวิตอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดในชีวิตประจำวันพระพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาในเรื่องต่างๆหลายเรื่องบ่อยๆเช่นพิจารณาถึงเวลาว่าเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้ทำอะไรอยู่ก็เพื่อจะให้เป็นคนตื่นตัวบ้องไวก้าวไปข้างหน้าประกอบกิจการงานที่เป็นประโยชน์ประตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทไม่เหลวไหลแม่ในประดํารัดสุดท้ายที่พระองค์กัดกับภิกษุทั้งหลายก็กัดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเธอทั้งหลายจงบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอันนี้ก็เป็นพระดํารัดที่เตือนใจเราทั้งหลายให้รู้จักคุณค่าของชีวิตจะได้รู้จักคุณค่าของการที่เราได้เกิดมาดำรงตนอยู่ในโลกแล้วก็จะได้คิดว่าเราควรจะใช้ชีวิตอย่างไรควรจะทำตนอย่างไรจึงจะสมกับคุณค่าของชีวิตมีคนไม่ใช่น้อยที่ไม่รู้จักคุณค่าของชีวิตที่ได้เกิดมาแล้วก็เอาชีวิตซึ่งมีค่าไปทำสิ่งซึ่งไร้ค่าการที่เขาได้ไปกระทำเช่นนั้นเพราะว่ามีความเห็นผิดเกิดขึ้นในจิตใจที่เราพูดกันว่าเห็นผิดเป็นชอบเห็นชั่วเป็นดีเห็นความทุกข์เป็นความสุขเห็นความเสื่อมเป็นความเจริญในภาษาธรรมะเขาเรียกว่าวิปลาสคือจิตมันวิปลาสผิดปกติพูดภาษาธรรมดาว่าจิตมันผิดปกติคิดในเรื่องที่ไม่เหมือนคนดีเขาคิดแต่ไปคิดในเรื่องที่เป็นเรื่องผิดปกติอันคนที่คิดในเรื่องผิดปกตินั่นมักจะสำคัญตนติดไปคือสำคัญความโง่เป็นความฉลาดแล้วเลยเอาความโง่ที่ตนเนี่ยไปทำอะไรในทางที่ผิดที่เสียหายแล้วนึกว่าคงจะไปรอดคงจะไม่เป็นไรการคิดอย่างนี้เรียกว่าคิดไปในทางที่ผิดเหมือนกับพวกผู้ร้ายที่ทำการปล้นอะไรต่างๆเช่นผู้ร้ายไปปล้นธนาคารทหารไทยเป็นต้นมันนึกว่ามันนี่ต้องเก่งเด็ดขาดเลยทำการเจาะเซฟได้หยิบเอาเงินไปได้แล้วก็ไปใช้กันอย่างสนุกสนานภูมิเผย
ตลอดเวลาที่ยังไม่ถูกจับตลอดเวลาที่ยังไม่ถูกจับนี่ก็ยังนึกว่ากูเก่งอยู่นั่นเองนึกว่าฉลาดอยู่นั่นเองพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าคนทำบาปเมื่อยังไม่เห็นผลของบาปก็คิดว่าบาปนี้ไม่ให้ผลมาแก่คิดในรูปเช่นนั้นและมาคิดในรูปเช่นนั้นก็ไม่เห็นความจริงของเรื่องไม่รู้ว่าไอ้เนื้อแท้ที่แท้จริงของเรื่องนั่นเป็นอย่างไรเขาคิดไม่ออกคิดไม่ได้มาคิดไม่ได้ก็เพลิดเพลินสนุกสนานไปไม่รู้ว่าภัยอันตรายจะมาถึงตัวแล้วผลที่สุดก็จับได้จับได้ก็รับสารภาพไม่รับนะเพราะมันจำเป็นเพราะไม่รู้จะหลบอย่างไรก็เลยรับสารภาพแต่ก็ได้ลดโทษตามกฎหมายติดคุกกันไปพอสมควรนี่คือความเห็นผิดมันเกิดขึ้นก็เป็นอย่างนั้นหรือว่าคนที่ไปลักเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพระมงกุฎเนี่ยมันก็นึกว่าเก่งเหมือนกันแม่จะมีทหารยืนยามเฝ้าอยู่มันก็เข้าไปเอาได้แต่ปรากฏว่าเวลาเข้าไปนี่ยามไม่ค่อยมีคือยามนี่ไม่ได้อยู่ยามเสมอไปบางครั้งมันไปคุยกับเพื่อนใช่ไหมละเลยหน้าที่ไปมั่งเมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรแต่พอมีเรื่องเกิดขึ้นก็รู้ว่ายามนี่มันหลับในบ้างหรือว่าหลบงานบ้างไปนั่งคุยสนุกกับเพื่อนบ้างไปเล่นหมากรุกเสียบ้างนายก็ไม่ค่อยมาตรวจเลยก็เกิดความบกพร่องขึ้นมาขโมยก็สอดเข้าไปตรงนั้นยกแขกของแบกไปได้สบายสบายขโมยก็นึกว่ามันเก่งเอาไปได้แต่ว่ามันขายยากไอ้ของอย่างนี้ต้องเอาไปซุกซ่อนไว้ก่อนผลที่สุดตำรวจก็เก่งเหมือนกันสืบเสาะแสวงหาจับได้เอาตัวมาลงโทษกันไปตามเรื่องนี่คือความเข้าใจผิดในเรื่องอะไรต่างๆเป็นตัวอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันทุกเวลาหรือคนที่มีความคิดผิดในทางอะไรอื่นก็มีเหมือนกันถ้าคิดผิดก็ไม่อยู่บ้านอยู่เมืองนะเข้าป่าเข้าดงไปเลยเพราะนึกว่ามันจะดีมันจะเจริญมันจะก้าวหน้าไปอยู่ตั้งหลายปี7ปี10ปีอยู่มาเรื่อยๆอยู่ไปด้วยความเห็นผิดอยู่ตลอดเวลาคือนึกว่าจะดีจะถูกจะเจริญจะก้าวหน้าแต่ว่าอยู่ไปอยู่ไปไม่ได้เรื่องเราอยู่มาไม่ได้เรื่องแล้วไอ้เพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันเขามีอะไรต่ออะไรสบายนะเรานี่มันเที่ยววิ่งไปวิ่งมาอยู่ในป่าในดงเหมือนลิงเหมือนข้าอาศัยอยู่ตามเงาไม้คิดได้พอคิดได้ก็เลยออกมาพอออกมาก็มีแต่ความระทมใจเพราะมาดูเพื่อนของตัวที่อยู่บ้านอยู่เมืองนี่เขามีสวนยางเขามีบ้านเรือนอยู่เป็นหลักเป็นฐานมีลูกมีเต้าลูกก็ได้รับการศึกษาเล่าเรียนก้าวหน้าในชีวิตมองดูตัวบ้านก็ไม่มีสวนสักนิดก็ไม่มีเงินก็ไม่มีครอบครัวก็ไม่เป็นล่ำเป็นสันเสียอกเสียใจแต่เมื่อเสียอกเสียใจนั้นมันสายเกินไปจะแล้วสำหรับชีวิตของบุคคลผู้นั้นก็เป็นอยู่ด้วยความทุกข์ต่อไปนี่แหละคือบาปที่เกิดขึ้นแล้วก็เสวยผลของบาปทำกรรมใดไว้ก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นได้รับตลอดไปทำไมจึงได้เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าฉลาดไม่เข้าเรื่องเราเรียกว่าฉลาดในทางที่ไม่เข้าเรื่องเก่งในทางที่ไม่เข้าเรื่องมีความรู้มีความสามารถแต่เอาไปใช้ในทางที่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวเราเรียกว่าตัวฉลาดนั่นเองคนเรานี่มันหลงตัวบ่อยๆหลงความคิดหลงทิฏฐิหลงเรื่องที่ตัวกระทำนึกว่าเป็นเรื่องถูกเรื่องชอบเรื่องดีเรื่องงาม
แล้วก็ทำไปโดยไม่นึกว่าอะไรเป็นอะไรแม่ใครจะมาเตือนก็ไม่ได้ไม่ฟังเสียงกำลังเรียกว่าน้ำเชี่ยวเอาเรือไปขวางมันก็ล้มไปลำบากเลยไม่เชื่อใครเหมือนกับพวกที่เล่นแชร์เล่นหวยอะไรนี่ก็เหมือนกันเวลาเขาเล่นแชร์นี่เขาได้ดอกเบี้ยเขาได้เงินใช้ภูมิป่วยสะดวกสบายมีรถยนต์ใช้มีพัดลมมีโทรทัศน์มีวิทยุมีเครื่องเล่นสเตอริโอในบ้านบอกแล้วแม่กูนี่มันเก่งเวลานี้ร่ำรวยแล้วเจริญแล้วมันนึกอย่างนั้นใครอย่าไปพูดนั่นตอนนั้นไปพูดมันเลิกแต่เท่านี้ก็พอแล้วมันจะยุ่งกันใหญ่ต่อไปข้างหน้าไม่เชื่อหาว่าคนที่ไปพูดนั่นเป็นคนงูไปจะโดยซ้ำไปไม่มีตาไม่มีหัวหาว่างั้นไม่มีสมองวันจะไปอยู่ในป่าในเขาไม่ทันลูกคนอย่างแกนี่ไปดูได้ไงหาว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเกิดล่มจมเสียหายคำพูดที่เขาพูดไว้เขามาก้องอยู่ในหัวแม่แต่กูเลิกตอนนั้นก็ดีแต่มันเลิกไม่ได้เพราะยึดมั่นในทิฏฐิในความเห็นอันนั้นเสียมั่นคงแล้วไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความคิดความเห็นอย่างนั้นเลยเอาตัวไม่รอดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของความเห็นผิดที่เกิดขึ้นในจิตใจเลยหลงไหลเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านั้นด้วยประการต่างๆเป็นตัวอย่างชีวิตที่เราทั้งหลายควรจะได้พิจารณาว่าเป็นเครื่องเตือนใจเตือนลูกเตือนหลานสำหรับญาติโยมนี่เรียกว่าแก่แล้วข้าวัดข้าวาปัญหามันก็น้อยแล้วแต่ว่าเรามีลูกหลานที่กำลังเจริญเติบโตที่กำลังเดินอยู่ในลูกอันมืดบอดถ้าเขาไม่มีแสงสว่างเพียงพอเขาจะเดินไปอย่างคนตาบอดเดินไปไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรเพราะเขาใหม่ต่อลูกยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอันนี้เราที่เป็นผู้ใหญ่ได้ผ่านลูกมาอย่างโชคโชนแล้วมีประสบการณ์ในชีวิตมีทุกข์มีสุขมีได้มีเสียมีความเสื่อมมีความเจริญเรียกว่ามีประสบการณ์ในเรื่องอย่างนั้นล้มหลายครั้งลุกขึ้นต่อไปล้มแล้วลุกขึ้นต่อไปนี่คือประสบการณ์ในชีวิตที่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้รับมาจนกระทั่งสามารถตั้งเนื้อตั้งตัวได้เป็นหลักเป็นฐานมีความสุขในยามชราไม่ต้องเดือดร้อนด้วยปัญหาค่าครองชีพหรือด้วยการเป็นการอยู่นี่ก็เพราะได้ต่อสู้กับมันมาอย่างมากมายชีวิตจึงได้เป็นมาอย่างนี้แต่ว่าคนในวัยหนุ่มวัยสาวยังไม่รู้อะไรเป็นอะไรยังมีความหยิ่งทะนงในตัวของตัวว่ามีความรู้มีความสามารถหรือมีความคิดถูกต้องแต่บางทีมันก็ไม่ถูกไม่ตรงตามสภาพที่ควรจะเป็นแต่เขาก็ไม่เข้าใจถ้าเขาไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอันนี้ผู้ใหญ่ก็ต้องคอยชี้แนะตักเตือนแนวทางให้คนเหล่านั้นได้เกิดความรู้ความเข้าใจถ้าเขารับฟังเอาไปใช้มันก็ดีแต่ว่าคนบางคนก็เรียกว่าเป็นคนดื้อพอสมควรใครจะไปตักเตือนก็ไม่ได้ไม่ฟังทั้งนั้นไอ้ที่ไม่ฟังคำเตือนนะเพราะอะไรเพราะรู้มากนั่นเองคนไทยเราจึงพูดว่ารู้มากแล้วมันยากนานไอ้พวกรู้น้อยก็ปล่อยรำคาญกับเขาไปด้วยรำคาญกับพวกรู้มากเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนักวิชาการสมัยนี้เขาเรียกว่านักวิชาการนักวิชาการนี่มักจะมีความภูมิใจในฐานะของตัวในความรู้ที่ตัวมีตัวได้ไม่ค่อยฟังใครนักวิชาการนี่ไม่ค่อยฟังใครเพราะมีความคิดว่าตัวรู้มากเลยฟังใครไม่ได้มีแต่จะแสดงให้คนอื่นฟังตลอดเวลาอยากจะแสดงออกตลอดไปคนไหนที่ยังชอบแสดงออกนี่จิตใจยังไม่สงบ
ยังวุ่นวายยังสับสนอยู่แม่พวกนักศึกษาธรรมะนี่ก็เหมือนกันถ้าหากว่ายังทุ่มชอบพูดชอบคุยไม่แต่ใดใจยังไม่สงบพอเจอใครแล้วต้องพูด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 ให้คนฟังเขาไม่ฟังก็พูดอยู่นั่นแหละเขาจะไปก็จับมือไว้เดี๋ยวก็ฟังก็ฟังก็นี่แสดงว่ายังทุ่มยังไม่สงบเคยมีคนประเภทอย่างนี้ไปอยู่ที่สวนมุกไปอยู่แล้วก็แม้สองสามปีแรกนี่หุ้งใหญ่เลยเจอใครไม่ได้คุยแต่ธรรมะตลอดเวลาคุยจนคนฟังน่ารำคาญแกก็ไม่รู้ว่าเขารำคาญคุยไปสองสามปีเป็นอยู่อย่างนั้นพอมาทีหลังไม่เป็นคนเงียบไปไม่พูดไม่คุยแต่พบใครก็นั่งเฉยๆใครพูดก็นั่งฟังด้วยความสงบใจแสดงว่าความคิดเปลี่ยนไปแล้วเมื่อก่อนนี้ต้องการแสดงออกไอ้การแสดงออกนั่นก็คือการอวดนั่นเองอวดว่าฉันรู้นั่นฉันรู้นี่ฉันมีนั่นฉันมีนี่มีตัวให้อวดอยู่มากแล้วก็อวดไม่รู้จะจับเจอใครต้องอวดหน่อยอวดว่าได้รู้สิ่งนั้นได้รู้สิ่งนี้ยังมีความพึ่งท่านอยู่ในจิตใจรู้น้อยครับไม่ใช่รู้มากแต่อย่างนั้นแต่ว่าเมื่อต่อไปศึกษาไปค้นคว้าไปเกิดความรู้สึกว่าโอ้ไอ้ที่เรารู้นี่มันน้อยเหลือเกินมันนิดเดียวเหมือนน้ำเพียงหยดหนึ่งจากมหาสมุทรเท่านั้นเองแต่น้ำในมหาสมุทรนี้ยังมีมากมายเหลือเกินเกิดความรู้สึกตัวว่ายังงูยังไม่ฉลาดรอบครอบเท่าที่ควรก็เลยหยุดพูดนั่งคิดนึกตรึกตรองทำจิตใจให้สงบต่อไปไม่พูดมากทีนี้ไม่พูดมากมันเปลี่ยนไปในรูปอย่างนั้นเมื่อกระเด็กหัดขี่รถจักรยานเนี่ยพอเป็นใหม่ๆเนี่ยลืมกินข้าวขี่มันเฉยไปถีบรถไปนั่นไม่นี่ไปเรื่อยไปแล้วเพราะเป็นใหม่แต่ถ้าพออยู่ไปนานๆไม่ขี้เกียจถีบแล้วเกินแล้วไม่อยากจะขี่ต่อไปคนขับรถก็เหมือนกันขับเป็นใหม่ๆก็อยากจะขับเฉยเรื่อยตลอดเวลามีอะไรใหม่แล้วมันตื่นเต้นกับสิ่งนั้นอยากจะเอามาใช้อยากจะเอามาอวดกับใครๆเราเรียกว่าพึ่งสร้างกับเรื่องอย่างนั้นแต่ว่าพอนานๆไปคนนั้นก็มีคนนั้นก็มีเลยที่ห่อนั้นมันดีกว่าของเราของเราเมื่อราคามันก็ไม่เท่าไหร่เกิดความพอดีขึ้นในจิตใจว่าคืนอวดไปก็ไม่ดีแล้วเพราะว่าเขาก็มีเหมือนกันเลยไม่อยากอวดสภาพจิตมันเป็นอย่างนี้มีอยู่ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยว่าอยากอวดในเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ด้วยประการต่างๆแต่ว่าต่อมาก็ค่อยเปลี่ยนไปสงบขึ้นเราสังเกตตัวเราเองได้ว่าอะไรใหม่นี่ตื่นเต้นบ้านหลังใหม่เรื่องแต่งตัวชุดใหม่หรือได้อะไรใหม่ๆนี่มีความตื่นเต้นมากมายทีเดียวแต่พอนานไปก็จะแก่ชินชากับสิ่งเหล่านั้นความรู้สึกก็ค่อยเปลี่ยนไปแล้วก็มีความสงบในจิตใจขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นธรรมชาติของคนเราทั่วๆไปมันเป็นอย่างนั้นเราจึงต้องคอยฝืนไว้บ้างฝืนความรู้สึกนึกคิดในด้านที่มันไม่ถูกไม่เหมาะไม่ควรมาคิดในแง่ที่ถูกต้องยอมรับฟังความคิดความเห็นของคนอื่นที่เขาจะพูดแนะนำเพิ่มเติมเราทำตนเป็นคนอ่อนน้อมยอมตัวรับฟังความคิดความเห็นของคนอื่นให้มากขึ้นจิตใจก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนให้อ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนกันเช่นสอนพระโมคคัลลานะในตอนหนึ่งบอกว่าอย่าเป็นช้างชูงวงเข้าไปสู่สกุลช้างชูงวงช้างชูงวงนี่คือช้างขนองไปไหนก็ชูงวงร่าไปตลอดเวลาเรียกว่าช้างขนองถ้าไปขนองไปอย่างนั้นคนมันขมิบใครมองเห็นแล้วก็ใช้คำว่าอะไรมันใช่ในอาการกิริยาเช่นนั้นก็แสดงอาการอวดอาการยื้อยิงไปงั้นคนก็ไม่ชอบพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า
ให้ไปอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่ใช่ช่างชูงวงแต่ว่าเป็นช่างที่ปกติเป็นช่างเชื่อมเชื่อฟังคนอยู่บนหลังช่างแล้วก็ไปอย่างสุภาพเรียบร้อยในคนเรานี่ก็เหมือนกันถ้าไปไหนไปด้วยความหยิ่งผยองไม่ก้มหัวให้ใครนึกว่าตัวนี้เป็นคนเก่งไม่มีการก้มหัวให้ใครสังเกตเวลารับปริญญาจากในหลวงเอามาดูทางโทรทัศน์ดูนักศึกษาบางคนไปยักหน้านิดเดียวคำนับในหลวงมันไม่อ่อนคำนับอย่างนั้นก็ไม่เรียกว่าคำนับเพราะว่าพยักหัวพยักหน้าเนี่ยมันน้อยเกินมันต้องตัวก้มลงไปดวงญี่ปุ่นญี่ปุ่นคำนับแก่กันและกันนั่นก็ก้มต่างคนต่างก้มลงไปก้มแล้วก้มอีกกันอยู่นั่นแหละต่างคนต่างคำนับแก่กันและกันเขาก้มมากก้มมากเลยว่าอ่อนมากน้อมมากนั่นสุภาพแต่เพียงแต่หัวทำบ่เป็นทิฏฐินี่แต่หัวพยักหน้านิดหน่อยไม่ค่อยจะเรียบร้อยแล้วกิริยารับบางทีก็เหมือนจะไปแย่งจากพระหัตถ์ในหลวงโยมสังเกตดูนะแหละก็เราทั้งบางคนไปอย่างนั้นแต่บางคนก็ทำท่าเรียบร้อยแล้วก็แย่งก็ไปแย่งออกมาจากพระหัตถ์ในหลวงนะนี่แสดงว่าคือว่าฝึกไม่ได้ขนาดมันไม่ฝึกไม่ได้ขนาดหรือว่าอาจจะฝึกแล้วแต่ว่านิสัยของคนบางคนมีความกระด้างกระเดืองอยู่ในทีจึงแสดงออกในรูปที่เรียกว่าให้คนอื่นเห็นว่าไม่ค่อยจะสุภาพเรียบร้อยคนเรานี่ถ้าว่ากิริยาอาการสุภาพมันแสดงถึงน้ำใจน้ำใจอ่อนกายเขาอ่อนยกมือไหว้ก็เหมือนกันบางคนไหว้สวยไหว้แล้วก็ก้มสวยแต่บางคนไหว้งั้นก็มีไหว้แบบนั้นก็มีไอ้มันใจมันไม่ได้ไหว้จ้ะไหว้พอเป็นที่จริงไม่สุภาพไม่เรียบร้อยคนไหว้เขาต้องยกมือกันแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ก้มหน่อน้อมงั้นเรียกว่าเรียบร้อยไหว้พระไหว้เจ้าไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้ครูบาอาจารย์สังเกตได้แต่สังเกตว่าท่าทางเป็นอย่างไรไหว้ด้วยความเต็มใจหรือไหว้ด้วยความไม่เต็มใจไหว้จากความซึ้งในดวงใจหรือไหว้พอผ่านไปทีไหว้พอผ่านพ้นไปมันในกลอนสังทองว่านั่งยองๆมองดูแล้วฟูผ้าประนมมือเมินหน้าท่าแบกขวานราวกับจะรับศีลสมภารรานราบกับการท่านแม่ใหญ่เงาะมันไหว้เรียกว่ามันเป็นมันอยู่ในรูปเงาะมันก็ต้องทำท่าอย่างนั้นมันเงาะป่าเนี่ยมันทำแบบเงาะป่าแต่ว่าพอตอนเงาะแล้วโอ้ยไหวสวยมากก็สังไหวสวยกริยาเรียบร้อยมันก็ละคนไงตอดคราบแล้วไอ้เราดูคนบางคนว่าอ๋อมันยังมีคราบเงาะป่าอยู่ในตัวไหวไม่เรียบร้อยท่าทางไม่เรียบร้อยยังสวมคราบเงาะยังไม่ได้ตอดคราบยังไม่เห็นว่าเป็นทองอารามตาเป็นอย่างนั้นอันนี้มันก็เป็นเรื่องน่าคิดเหมือนกันมองดูแล้วมามองเออนี่ท่าทางไม่เหมือนกันบางคนก็เรียบร้อยบางคนก็เก่งกาจแต่ว่าไม่ได้รับการฝึกฝนเท่าที่ควรจึงได้มีอาการเช่นนั้นขึ้นมาอันนี้มันเนื่องจากจิตใจคนเราถ้าจิตใจงามแล้วอะไรมันก็งามหมดถ้าจิตใจไม่งามแล้วมันก็เป็นไปตามอาการของใจกระด้างกระเดืองกิริยาไม่เรียบร้อยเป็นไปตามอาการของจิตใจในทางธรรมะจึงสอนลึกลงไปถึงใจสอนลึกลงไปถึงใจเช่นว่าสอนว่าละเชื่อประพฤติดีนี่เรียกว่าส่วนผิวเผินแต่ว่าลึกลงไปว่าชำระใจให้ผ่องใสการทำใจให้ผ่องใสทำใจให้ขาวสะอาดสจิตตปริโยทปนังการทำใจให้ขาวโรคให้บริสุทธิ์ให้บัดจดสิ้นเชิงนี่เป็นส่วนลึกที่เราจะต้องทำเมื่อส่วนลึกทางใจมันเป็นอย่างใดเป็นไปในทางสะอาดสงบสว่างอาการที่แสดงออกภายนอกก็เป็นเรื่องแสดงถึงน้ำใจจึงมีคำพูดวาจาเช่นกับน้ำใจถ้าใจหยาบวาจาก็หยาบ
ใจสุภาพวาจาก็สุภาพกิริยาก็เหมือนกันถ้าใจสุภาพกิริยาก็สุภาพถ้าใจหยาบกิริยาก็หยาบไปคำพูดกิริยาท่าทางรวมทั้งที่อยู่อาศัยคนใจหยาบที่อยู่ก็รุงรังไม่ค่อยจะเรียบร้อยแต่ถ้าเป็นคนใจสุภาพเรียบร้อยใจอ่อนโยนบ้านช่องสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่งตัวก็เรียบร้อยหวีผมเรียบร้อยใส่เสื้อเรียบร้อยรองเท้าก็เรียบร้อยเรียบร้อยหมดตั้งแต่ปลายผมถึงปลายเท้ามีความเรียบร้อยแสดงว่าจิตใจเรียบร้อยแต่ถ้าหากว่ารุ่มร่ามตั้งแต่ปลายผมถึงปลายเท้ามันก็รุ่มร่ามไปหมดบางทีก็เรียกว่าตามสมัยนิยมสมัยรุ่มร่ามแต่งตัวรุ่มร่ามผมเผ่ารุ่มร่ามไม่ค่อยจะเรียบร้อยแต่แสดงว่าจิตใจมันก็รุงรังไปตามลักษณะอย่างนั้นอันนี้จึงต้องฝึกฝนอบรมทางด้านจิตใจเพื่อทำให้สภาพจิตของเราป่องใสงดงามขึ้นใครจะเป็นผู้ช่วยให้การอบรมในเรื่องอย่างนี้ในครอบครัวก็พ่อแม่มีหน้าที่ที่จะคอยกวดขันความประพฤติของลูกคอยสอนคอยเตือนให้รู้จักคุณค่าของความถูกต้องค่านิยมในทางที่ถูกที่ชอบเดี๋ยวนี้ค่านิยมในทางที่ผิดกำลังเติบโตขึ้นในจิตใจของคนขอญาติโยมสังเกตว่าคนมีค่านิยมในทางผิดเพิ่มมากขึ้นหลายแง่หลายมุมขอเราคอยสังเกตให้ดีก็จะพบว่ามีค่านิยมที่ผิดอันจะสร้างฐานชีวิตในทางที่ไม่เจริญงอกงามแก่ตัวบุคคลนั้นมีหลายอย่างหลายประการซึ่งเป็นค่านิยมที่ไม่ถูกต้องไม่เรียบร้อยแต่ว่าอยู่ในหมู่คนอย่างนั้นทำเหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเหมือนคนแต่งตัวสกปรกเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าความสะอาดเป็นอย่างไรแต่งตัวไม่เรียบร้อยเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าความเรียบร้อยเป็นอย่างไรเพราะไม่มีข้อเปรียบเทียบให้เห็นแต่ถ้าหากว่าได้ไปพบว่าออนี่เขาแต่งตัวเรียบร้อยนี่เขามีเสื้อผ้าสะอาดนี่เขามีกิริยามารยาทเรียบร้อยมันก็เกิดความคิดว่าอันนั้นดีหรืออันนี้ไม่ดีเกิดความคิดขึ้นมาเช่นเด็กๆที่อยู่ในย่านที่ชุมชนหนาแน่นมีความเป็นอยู่ตามสภาพของสิ่งแวดล้อมเขาไม่เคยอยู่กับสิ่งที่สะอาดแม้จะไปอยู่กับสิ่งที่สะอาดไอ้นิสัยดั้งเดิมมันก็ยังติดมาไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆนะเพราะมันชินกับสิ่งเหล่านั้นเคยมีเด็กผู้ชาย2คนพ่อก็เป็นคนเที่ยวขอเรื่อยๆครับอยู่ที่ปากกลางแล้วก็ขอเรื่อยไปจนถึงปากใต้ถึงสงขลาแล้วพ่อก็ตายพ่อตายแล้วก็ลูกเหลืออยู่2คนรูปร่างแข็งแรง2คนทางเจ้าหน้าที่ประชาสงเคราะห์ก็รับเอาไปอุปถัมภ์แต่ที่จังหวัดนั้นมันไม่มีสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามีแต่สถานกักกันเด็กจะเอาไปไหว้มันก็ไม่ได้จะได้บทเรียนจากพวกนั้นอีกเลยก็คิดว่าเอาไปฝากวัดดีกว่ามาหาสมภารเจ้าวัดมาหาท่านเจ้าคุณที่วัดแจ้งที่เป็นเพื่อนอาตมามาถึงว่าเจ้าคุณรับเด็กไว้สัก2คนซะพ่อมันตายแต่คุณก็รับไหว้แล้วก็ซื้อเสื้อซื้อผ้าสวมใส่ร่างกายถ้าว่ามันแต่งชุดไหนแล้วมันก็แต่งอยู่นั่นแต่งจนดำไปเสื้อตัวสีขาวแล้วแต่งจนดำโมโซไปเลยไปที่ใดก็เห็นว่ามันดำอย่างนั้นแล้วก็ไม่ค่อยอาบน้ำไม่ค่อยซักเสื้อผ้านอนตรงไหนก็ได้แม่มีทรายมีฝุ่นละอองมันก็นอนได้บอกว่าเอ๊ทำไมมันอย่างนี้เด็กคนนี้เสื้อผ้าทำไมสกปรกมั่งไม่ซอกไม่ให้มันซักแต่มั่งว้าวให้มันซักบอกให้ซักมันก็ไปซักมันซักทีเดียวแล้วมันก็นุ่งอย่างนั้นนุ่งได้ทำไมมันจึงไม่กระดากในการใส่เสื้อผ้าสกปรกเพราะมันอยู่แต่ในสิ่งสกปรกบอกว่าพ่อเป็นคนขอทานก็อยู่อย่างนั้นนอนตามที่นั่นที่นี่มันอยู่กันได้แล้วมันก็ชินกับสิ่งเหล่านั้นมาอยู่วัดสภาพไม่เปลี่ยนแปลงต้องสอนต้องเข็นกันอะไรมันก็อย่างนั้นนะแต่เตือนมันก็ไปสักที
แล้วมันก็สวมใส่อย่างนั้นใส่ไปจนดำแล้วก็ดำมากแล้วให้ไปซักทีนี่ลองไปสังเกตดูที่มันนอนนี่เพ่นพ่านข้าวของอะไรก็เลยเพ่นพ่านไม่กวาดนอนได้นอนได้ไอ้เราถ้าลงสมมติว่าจะไปนอนอย่างนั้นมันนอนไม่ลงแต่มันนอนหลับเฉยสบายสบายชินต่อกับสิ่งเหล่านั้นอันนี้แหละมันรับมาตั้งแต่มันเกิดมาเป็นอยู่อย่างนั้นแต่เอามาให้อยู่ในที่สะอาดที่ดีที่งามมันก็ไม่ค่อยจะเปลี่ยนไปแต่สังเกตดูไปว่ามันโตขึ้นโตขึ้นไปเรียนหนังสือเรียนหนังสือนี่ก็ไม่ค่อยสอบไม่ค่อยสนใจในการเล่าการเรียนแล้วผลที่สุดมาโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นอย่างไรมันออกไปเที่ยวแล้วมันไปจะลักของชาวบ้านไปลักของเอาถูกจับส่งเข้าไปสถานสงเคราะห์สถานกักกันเด็กเนี่ยเรือนจำเด็กเนี่ยไปอยู่เรือนจำเด็กเวลาไปมาอ้าวไอ้สองคนนั้นหายไปไหนแล้วอย่างนี้ยายแล้วยายไปอยู่ไหนอยู่เรือนจำเด็กทำไมไปอยู่เรือนจำมันไปเที่ยวตลาดแล้วมันไปหยิบของคนนั้นคนนี้เขาก็จับได้หลายคันอะไรก็เอาไปเรือนจำเด็กแล้วแล้วก็อยู่ในเรือนจำต่อมาก็ออกจากเรือนจำออกเรือนจำแล้วก็ค่อยโตขึ้นหน่อยแล้วพอพูดกันรู้เรื่องรู้ราวเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ยังอยู่ในสภาพที่คล้ายๆกับสภาพเดิมแม้เป็นหนุ่มแล้วก็อย่างนั้นยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่าร่างกายมันบึกบึนแข็งแรงเวลากินนี่กินมากกินข้าวนี่สามสองสามชามกินประเดี๋ยวเดียวหมดเร็วกว่าเพื่อนเนี่ยกับข้าวก็หยิบเอามากๆนุ่มมากในการกินการเป็นการอยู่แล้วผลสุดก็ยังไม่เคยเรียนร้อยถ้าขึ้นมาบนกุฏิต้องคอยจับตามองอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเผลอมันก็หยิบไปตามเรื่องของมันเป็นอย่างนั้นนี่คือสภาพชีวิตที่ไม่ค่อยจะเปลี่ยนไปเท่าใดนักจะเรียกว่าเป็นสัญญาณของผู้เด็กก็ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้หรือว่ามันสืบต่อในสภาพเช่นนั้นมาตั้งแต่พ่ออยู่กับสิ่งเหล่านั้นเคยชินมากับสิ่งเหล่านั้นจึงอยู่ในสภาพเช่นนั้นถ้าเราจะเอาไปอยู่ในที่สะอาดมันจะไม่สบายไม่สบายเพราะได้สิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมือนเดิมเราดูเหมือนว่าในอินเดียมีคนที่ว่าเที่ยวนอนอยู่ตามข้างถนนนอนอยู่ตามข้างกองถ่านหินอะไรนะมันดำอยู่แล้วไปนอนใต้กองถ่านหินก็ยิ่งดำหนักเข้าไปอีกไอ้เสื้อผ้าที่สวมก็ยิ่งดำหนักเข้าไปอีกอยู่อย่างนั้นคนที่เป็นคนที่เจริญด้วยการศึกษาหรืออะไรแต่เขาไม่เข้าใกล้กับคนเหล่านั้นเรียกว่าเป็นวรรณะต่ำที่เขาไม่อยากเข้าใกล้ไปดูนะท่านว่าเอ๊ะทำไมจึงรังเกียจกันอย่างนั้นแต่เมื่อดูละเอียดแล้วก็มองให้ออกมันเข้าไม่ได้เข้ากันไม่ได้สภาพความเป็นอยู่มันเข้ากันไม่ได้เหมือนกับการถือผิวในแอฟริกาคนนี้เขาเคยไปบอกว่าฝรั่งเขาพาไปให้ดูอันนี้ที่ว่าถือผิวรังเกียจผิวรังเกียจไงมาดูทำส้วมดีๆให้สำหรับจะได้ถ่ายส้วมเต็มไหมไม่เต็มส้วมเลยไม่เต็มไปหมดเลยไม่ที่มันเอาไปใช้เช็ดอุจจาระนะทิ้งลงไปในส้วมเต็มไปหมดเนี่ยดูของเองแล้วคนก็ไปต้องหยิบไปทิ้งไปล้างเวลามันมาก็มันถ่ายลงไปเองนะมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วว่าไม่เก่าหน้าไม่ยอมรับสิ่งที่เป็นความเจริญที่เขาให้ก็ต้องอยู่กับละทิศเมืองไปไอ้สิ่งนี้สีขาวอยู่ไอ้สิ่งนี้เจ้าดำเขาอยู่กันให้เขาอยู่กันในสภาพอย่างนั้นไปทำอะไรให้สวยงามให้เป็นระเบียบก็ไม่ได้มันก็ช่วยกันเรียกว่าทำลายโดยไม่เจตนาให้มันทรุดโทรมเสียหายไปเมื่อบ้านเราก็มีไม่ใช่มีแต่เมืองอื่นเราดูถนนล้นต่างเช่นเกาะกลางถนนนี่ปลูกหญ้าสวยธนาคารตรงนี้ธนาคารกสิกรไทยรับหน้าที่อันนี้ธนาคารกรุงเทพธนาคารอะไรรับเป็นส่วนๆไปเขียนป้ายบอกไว้เลยนะว่าช่วยปลูกช่วยสร้างทำสวนยอมให้สวยงามแต่ว่าไม่กี่วันนะคนมันเหยียบย่ำจนสวนยอมกลายเป็นสวนหยาบไปเลยทีเดียวเย้ไปหมดธนาคารมันเหยียบตายหมดเลยมาได้กว่าเอางี้ดีกว่าทีหลังไม่ต้องปลูกหญ้าปูหินดีกว่าปูหินจะได้ทาสีเขียวไม่เหมือนสีหญ้านะ
เดี๋ยวมันเดินทำไมแล้วภาษีมันดีไม่ต้องเดี๋ยวเอาหยาบลงหญ้ามันอุปมาดูหินตาสีเขียวตาสีแดงตาสีอะไรหินหลายสีสลับกันไปดีกว่าที่ปลูกหญ้าให้คนเดียวคือคนไม่รักความสวยความงามไม่รักสิ่งที่ธรรมชาติเกิดขึ้นปรุงแต่งไว้หรือคนไปปรุงแต่งไว้เพื่อให้เกิดความสวยความงามเขาไม่รักเขาทำลายสิ่งเหล่านั้นไปไอ้สนามที่หน้าโบสถ์นี่ทำไม่สวยงามเรียบร้อยเย็นเย็นเรามาเดินไปดูทุกวันไปดูว่าคนที่มานั่งทิ้งอะไรไว้บ้างเอาพลาสติกใส่อาหารมากินกันแล้วชุบไว้ตามกอต้นไม้นะชุบไว้ตรงนั้นซ่อนไหมซ่อนไหมอย่าแต่บางคนเรียกว่าไอ้คนซ่อนนั้นค่อยมีจริยาหน่อยซ่อนไว้ซ่อนไว้ตามใต้ต้นไม้ตามพุ่มไม้ไอ้คนที่หยาบก็คือไม่ซ่อนนะกินตรงนี้ก็วางไว้ตรงนี้แล้วก็ลุกขึ้นไปแต่นั้นเองเรียกว่าเหมือนคนถ่ายแล้วไม่ล้างก้นอย่างนั้นทิ้งไปนะเดินไปดูแล้วก็มันยังเป็นอย่างนี้ยังจอดต้องเทศกันอีกหลายปีไม่ใช่หลายปีหลายชั่วคนเดียวเรียกว่าอามาเทศจนตายไปองค์หนึ่งแล้วองค์อื่นมาเทศต่อเรียกว่าหลายชั่วนะต้องสองสามองค์ตายไปสองสามองค์ถึงจะดีขึ้นเพราะว่ายังไม่ดีขึ้นแต่คนที่มาเที่ยวก็ไม่ใช่คนป่าเถื่อนแต่งตัวเรียบร้อยลูกก็แต่งตัวเรียบร้อยมานั่งคุยกันมีฮากันไปลุกขึ้นทิ้งอะไรต่ออะไรไว้ความเคยชินมันเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นที่วัดไหนมีงานมีการคนเอากระดาษหนังสือพิมพ์เป็นรองนะพอฉายหนังเมื่อก่อนกระดาษนั้นก็กองอยู่นั้นเอาเสื่อวัดไปปูนั่นกองอยู่นั้นเอาไม้ท่อนไปรองนั่งกองอยู่นั่นแหละรุ่งเช้าพระก็ต้องไปเที่ยวแบกเที่ยวขนเที่ยวขวานจะไปตามเรื่องก็ดีเหมือนกันจะให้พระได้ออกกำลังกายไปรุ่งเลยแต่ว่าไอ้ออกกำลังแบบนี้มันก็ไม่ไหวความเป็นระเบียบมันไม่มีในสังคมให้มันเป็นอย่างนี้ส่วนมากมันเป็นไปอย่างนั้นคือยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรยังไม่รู้ว่าความเป็นระเบียบคืออะไรความสะอาดคืออะไรอะไรควรจะทำอย่างไรยังไม่เรียบร้อยที่วัดนี่ก็พวกพระนวกะปีก่อนก็ลงทุนกันช่วยกันบริจาคซื้อเหล็กเป็ดมาฝังดินลงไปจะทำหอห้อยเอาไปซื้อถังเก่าๆมามีหูหิ้วมาใส่ไว้เขียนข้างๆว่าทิ้งขยะแล้วก็ไปซื้อถุงพลาสติกดำๆมาใส่ถุงไว้คือไม่ต้องยกถังไปยกถุงมัดปากเอาไปทิ้งไว้ติดกองขยะเอาไปทิ้งไว้ตรงนั้นจะได้สะดวกเอาเปียกทิ้งไว้หลายหนหลายแห่งแต่ก็ยังไม่ไหวคนยังเที่ยวทิ้งทางข้างที่ไม่ใช่ในถังเอาไปทิ้งไว้ข้าวขนมอะไรไปกินอะไรทิ้งไว้อย่างนั้นยังมีอยู่บ้างแต่ก็พยายามที่จะแก้ไขไอ้เรื่องเหล่านี้ให้ดีขึ้นเขาค่อยๆดีขึ้นนิดนิดหน่อยหน่อยยังไม่ค่อยจะเรียบร้อยยังไม่ค่อยมีระเบียบเมื่อไม่กี่วันนี้โยมคงจะได้ข่าวว่าสมามูลนิธิปทุมรังสีอะไรที่สีแรกบ้านแขกคนไม่รู้นะเขาทิ้งกระจาดกันทุกปีเขาทำทุกปีคือพี่น้องชาวจีนเขาก็ทำบุญใหญ่กันปีละครั้งใกล้ศาสตร์จีนแล้วในเดือนนี้ศาสตร์จีนมันเป็นหน้าในศาสตร์จีนแล้วอันนี้เมื่อใกล้ศาสตร์จีนเขาก็ทำบุญอุทิศให้แก่พ่อแม่ปู่ตาย่ายายเรียกว่าทำบุญศาสตร์นั่นเองเราก็มีศาสตร์เดือน10แต่ที่ของจีนก็มันเดือน9ทำก่อนเราเวลาทำก็มีการทิ้งกระจาดทิ้งกระจาดก็คือแจกของนั่นเองแจกของแต่บางแห่งก็ทำเป็นสะพานขึ้นไปสูงแล้วก็ทิ้งข้าวของลงมาให้คนมาแย่งกันเอาไปสนุกสนานนะแย่งกันไปตามเรื่องทีหลังเห็นนั่งไม่ไหวบางทีแย่งกันข้าวสารหมกราดไปมุดเส้นก๋วยเตี๋ยวก็หลุดมุดได้ไปเจ็ดถุงก็มีแล้วมันไม่ค่อยจะเรียบร้อยอันนี้เราแจกไม่เพียงแจกด้วยการแจกฉลากแจกฉลากให้เรียกเป็นเบอร์เอาเลขหนึ่งเข้ามารับไปไปเอาแจกอย่างนั้นก็มีแต่ที่วัดมูลนิธิปทุมรังสีทำวันนั้นยังไม่ทันได้แจกฉลากคนเจ้าหน้าที่ก็ไปเปิดประตูคนมายืนรอกันเต็มไปหมดแล้วรู้แย่นั่นที่จะมาเอากันนะแล้วก็พอเปิดประตูก็เฮกันเข้าไป
เทกันไปจนประตูพังพังแล้วก็ทับคนทับคนก็เด็กเล็กมากก็ถูกทับเหยียบไปตายไปที่นั่นบ้างไปตายโรงพยาบาลบ้าง20บาดเจ็บไป40ไอ้คนละเล็กคนละน้อยไม่จดทะเบียนติดแต่งเยอะแยะเรียกว่าหนังถลอกบอกเปิดไม่ไปโรงพยาบาลทายาแดงเอาเองมากมายไก่กองเป็นอย่างนี้คุณธรรมาท่านบอกว่านี่แหละเศรษฐกิจเมืองไทยมันไม่ดีคนมันลำบากยากจนมันจึงได้เกิดแย่งข้าวสารกันตายขนาดอย่างนี้อันนี้ไม่ถูกต้องที่หนังสือพิมพ์ลงเช่นนั้นไม่ถูกต้องเมืองไทยไม่ได้ยากจนข้นแค้นจนถึงกับไปแย่งข้าวสารกันอย่างนั้นหาไม่ได้ไอ้คนที่ไปรับมันไม่ใช่ว่าไม่มีข้าวสารกรอกหม้อไม่มีอะไรจะกินไม่ใช่แต่มันเป็นเรื่องของความสนุกอย่างความอยากจะมีจะได้ในสิ่งที่เขาเจงก็อยากจะได้ไม่ต่อดูอื่นใครโยมสังเกตเวลาเขาบวชนาควัดอื่นวัดนี้ไม่ทำแล้วเลิกงานแล้วงานศพก็เหมือนกันที่มีห้ามเด็ดขาดไม่ให้โปรยทานแต่ถ้าเป็นวัดในกรุงเทพเขายังโปรยอยู่เวลาโปรยทานนี่คนแต่งตัวเรียบร้อยอุตส่าห์ไปจุดมาเขาด้วยไม่ใช่ว่าคนไม่ยากจนหิวกระเป๋าแล้วไปเก็บเก็บไปตรงสถานเก็บด้วยความสนุกแต่นั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรไอ้ความต้องการก็ไม่ใช่ได้มากอะไรนิดหน่อยแต่ก็ไปเก็บเพื่อความสนุกแต่บางคนไม่เก็บกลางร่มเลยหรือร่มหรือกลางร่มกันดีพอเขาโยนไปลงในร่มก็ได้หลายอันน้อยไอ้นี่เรียกว่าความอยากเท่าร่มกิเลสมันเท่าร่มจิตกลางเอาไปว่าไปโยนลงไปในร่มแล้วก็เอาไปคือเป็นความสนุกเป็นความต้องการเราทำกันมาอย่างนั้นนานแล้วคนก็แย่งกันสนุกกันไปบางทีก็เอาของใส่ในลูกมะนาวลูกมะนาวมาใส่ของใส่เงินสลึงบ้าง50สตังค์บ้างสมัยก่อนเงินสลึงส่วนมากเป็นบาทบ้างใส่ในมะนาวในมะกรูดในหมากผ่าเลยยัดเข้าไปแล้วก็โยนไปแต่ลูกหมากนี่ถูกหัวคนก็เรียกว่าพอบ่มบวมไปหน่อยโยนสูงสูงขึ้นไปยืนสูงยืนไปแล้วคนก็แย่งกันคนที่เป็นเจ้าของทานนี่ยืนสบายใจสบายใจว่าได้ให้ทานแล้วนี่เอามาก็เห็นมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันเห็นมาแต่ว่าไม่เคยเข้าไปแย่งกับใครก็ขี้เกียจไม่ได้เรื่องอะไรได้ก็ไม่คุ้มเลยแล้วก็ไม่อยากจะแทรกจะเบียดกับใครในรูปเช่นนั้นชอบยืนดูถ้าก็ทำที่ไหนก็ยืนดูดูแล้วก็เห็นภาพมาตั้งแต่เล็กๆเห็นภาพอย่างนั้นที่เขาทำกันอยู่ทั่วๆไปนี่เมื่อมีการแจกอย่างนั้นคนก็ไปมากก็เลยเหยียบกันตายไม่ใช่เพราะความยากจนไม่ใช่เพราะไม่มีกินไม่มีใช้แต่เพราะความอยากจะมีได้ในสิ่งที่เขาแจกฟรีเท่านั้นไม่ว่าที่ไหนลองเกิดแจกฟรีฟรีดิมันจะเหยียบกันตายเหมือนกันในประเทศอินเดียคนเคยเหยียบกันตายไม่ใช่น้อยเหยียบกันตายถึง 5,000 คนตายมากหรือว่าที่เมืองพาราณสีเนี่ยมันมีแม่คงคาคนชอบไปล่างบาปมีนั่นมันเรียกว่านักขัตฤกษ์พิเศษไอ้พวกโหรตองแต่งเนี่ยตายว่าแม้ปีนี้วันที่เท่านั้นเลิกดึงกระดาวดวงนั้นมาชนกระดาวดวงนี้ประจำครูจอนอย่างนั้นดวงอาทิตย์คนนั้นเป็นมหาเลิกมหาชัยมหาวุ่นวายก็ให้คนไปอาบน้ำกันที่คงคาวันนั้นต้องอาบวันนั้นไปด้วยหมายคนมากันเป็นแสนเต็มไปหมดทั้งบริเวณนั้นมานอนกันกลางแจ้งเต็มไปหมดแล้วก็พอได้วันเวลาก็พวกฤาษีนักบวชทั้งหลายเดินก่อนนะเดินถือไอ้สามง่ามนะสามง่ามมันเป็นเครื่องหมายพระธมพระศิวะพระวิษณุเรียกตีก็เรียกว่าตีถือลงไปแล้วก็ตัวก็ขวนไปขี่เท้ารุงรังไปหมดนะเดินลงไปไม่รู้ว่าเด็กมันมาจากไหนเดินตัดหน้าฤาษีการที่เด็กเดินตัดหน้าอย่างนั้นฤาษีถือว่าทำให้เสียหายมันไม่ดีไม่งามนะเป็นจันเรย์แล้วก็จับเด็กไอ้ทางลงมันลาดอย่างนี้นี่มันมีสันลงไปเป็นทางเดินเฉพาะแคบนะจับเด็กโยนขึ้นไปข้างบนไอ้เด็กก็ไปดิ้นพะโล้มาถูกโยนขึ้นไปนี่ไอ้พวกคนก็เฮฮาว่าฤาษีฆ่าเด็กฤาษีฆ่าเด็กพูดกันต่อกันไปตกใจกันแย่งกัน
ไอ้พวกที่ถูกเหยียบก่อนนั่นคือพวกที่เรียกว่าศรัทธาแก่กล้าศรัทธาแก่กล้าไม่เดินนะยกมือไว้ตัวหัวนอนราบลงไปเพื่อนก็เหยียบไปเลยไอ้พวกนี้เนี่ยตายก่อนเพื่อนไอ้พวกนอนราบเนี่ยตายก่อนเพื่อนแล้วไอ้ตีนที่เหยียบมันไม่ใช่สองสามตีนนี่มันเป็นหมื่นหมื่นเนี่ยเป็นคนตั้งแสนนี่ไอ้เราลองนึกดูว่าคนเหยียบเราสักห้าคนนี่เราเป็นไงหายใจไม่ออกเลยไอ้ดูมันคนมันตั้งหมื่นเท่าแสนเท่าที่เหยียบลงไปมันก็เหยียบได้เลยเรียกมันตายไป 5,000 วันนั้นมีวันนักขัตฤกษ์ใหญ่มันมีเรื่องมาอย่างนี้เรียกว่าบ้านเราเล็กน้อยตาย27ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรทีเดียวมันตายตั้ง 5,000 เพราะเรื่องการเรื่องอย่างนี้เรียกว่าพิธีกรรมที่เขาทำกันมาในหนังสือสมบทก็เล่าเรื่องไว้เรื่องคือเรื่องนางสามาวดีเนี่ยสามาวดีเนี่ยแปลว่าล่อมรั่วนางสามาวดีนี่ไม่ได้ชื่อสามาวดีแล้วก็พ่อแม่ก็เป็นเศรษฐีเหมือนกันแต่ว่าเกิดลูกห่าอหิวาตกรูปเกิดตายกันทั้งบ้านทั้งเมืองพ่อกับแม่ก็เลยทิ้งบ้านทิ้งช่องหนีลูกห่ามาเที่ยวสุรัตน์สุรีก็มาถึงเมืองนั่นก็เศรษฐีคนหนึ่งเขาแจกอาหารแก่คนยากคนจนทุกวันลูกสาวนี่ก็ไปรับอาหารทุกวันไปรับวันแรกคนแขกว่าเอาเท่ากี่ส่วนเอาสามส่วนคือพ่อแม่และตัวสามส่วนสามส่วนนี่หลายวันต่อมาก็บอกเอาสองส่วนก่อนแม่ตายไปแล้วเหลือแต่กอกเป็นสองส่วนวันหนึ่งก็เอาเท่าไรเอาส่วนเดียวไอ้คนแขกบอกว่าเพิ่งรู้จักประมาณท้องขึ้นมาในวันนี้วันก่อนทำไมถึงลูกมากอยากได้นักหนาเอาไปตั้งสามส่วนสองส่วนหนูคนนั้นก็ร้องไห้ร้องไห้ฟูมฟายน้ำตาบอกว่าฉันไม่ดีฉันไม่จะเป็นคนอย่างนั้นไอ้ที่เอาไปสามส่วนนี่เพราะมีสามคนแล้วต่อมาเอาไปสองนี่เพราะมีสองคนต่อมานี่เหลือคนเดียวคือตัวฉันเพราะรับไปติดเพียงคนเดียวแล้วรูปร่างหน้าตาก็น่าเอ็นดูตัวลูกคนมีสตังค์เนี่ยไอ้คนแจกทานก่อนนั้นเด็กคนนี้มันไม่ใช่เด็กขอทานธรรมดาแต่ว่าคงจะมีปัญหาอะไรในชีวิตก็เลยเอาเรื่องนี้ไปพูดกับท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีเคยสนใจอยากจะพบเด็กคนนั้นขึ้นมาก็เลยวันมารับทานก็พาตัวไปพบเศรษฐีเศรษฐีก็ใส่ถามเรื่องราวว่าหนูมายังไงไปยังไงก็บอกชื่อพ่อชื่อแม่ให้ทราบพอบอกชื่อพ่อชื่อแม่ไอ้เศรษฐีนั้นมาอ้าวมันก็เป็นเพื่อนฉันแล้วพ่อเป็นยังไงก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าเกิดโรคไข้เจ็บทิ้งบ้านทิ้งช่องเสียหายหมดก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนหลายเศรษฐีบอกว่าลูกไม่ต้องเป็นทุกข์ต่อไปมาอยู่ในบ้านฉันในฐานะลูกสาวของฉันไปอยู่เป็นลูกแต่ว่าการแจกทานก็ยังแจกทุกวันแล้วก็เสียงเอตตรูนี่นะคนที่มารับแจกนี่เอตตรูชูเสียงทุกวันทุกวันหนูน้อยคนนี้ก็ไปยืนดูบนที่สูงดูคนที่มันชุลมุนมันเบียดมันแทะกันเนี่ยมันวุ่นวายเหลือเกินก็เกิดความคิดขึ้นในใจว่าทำไมไม่ทำเป็นทางเดินแคบๆให้เข้าทีละคนเป็นแถวทำออกไปไกลนะเห็นยืนแจกตรงนี้ทำมาทางแคบนี้ทำเป็นแถวเป็นรั่วกันมาเดินมาเดินรั่วออกไปทางนี้มันจะเรียบร้อยก็เอาเรื่องนี้ไปบอกกับพ่อเศรษฐีบอกว่าพ่อหนูไปยืนดูก็แขกทานแล้วมันวุ่นวายเหลือเกินเนี่ยหนูมีความคิดว่าแต่เราทำรั่วทำรั่วสองข้างให้คนเดินทีละแถวเดี๋ยวนึงเข้ามารับแขกแล้วออกไปมันจะสวยงามดีและจะเรียบร้อยให้มันแออัดอยู่ก็ไม่รู้มันก็แย่งกันอยู่ด้วยไม่เป็นไรแต่ข่าวแล้วก็เดินเป็นแถวเข้ามาเจ้าสีก็ทำตามที่ลูกสาวคนนั้นบอกเมื่อทำแล้วก็เรียบร้อยคนเข้ามาเป็นแถวเดินเรียบร้อยไม่แย่งไม่เบียดไม่เสียดกันก็เลยตั้งชื่อหนูน้อยคนนั้นว่าสามาวดีแปลว่ารั่วอันนี้สามาวดีแปลว่ารั่วแล้วก็ยืนอยู่กับบ้านเศรษฐีจนกระทั่งเติบโตขึ้นทีหลังก็เลยเป็นมเหสีก็พระเจ้าอุเทน
เจ้าอุเทนก็ทรงโปรดปรานมีความสุขพอสมควรแต่ว่าทีหลังก็มีความริษยาจากอีกคนหนึ่งชื่อมาคันดียามาคันดียานี่ไม่ใช่เรื่องอะไรนะแกโกรธพระพุทธเจ้าคือมาคันดียานี่รูปสวยแล้วก็ไม่แต่งยังไม่ได้แต่งงานคือหาเจ้าบ่าวที่เหมาะไม่ได้ก็เลยอยู่ไปเรื่อยๆวันหนึ่งเจ้าพ่อเนี่ยออกไปเที่ยวไปในป่าไปเจอพระพุทธเจ้าเขาว่าจริงเฮ้ยนี่คนนี้นะสวยเหมาะที่จะเป็นลูกเขยของเราไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าอยู่นี่นะจะไปไหนฉันจะไปเอาลูกสาวมาให้แต่งงานผูกข้อมือให้เลยพระพุทธเจ้าก็ทรงยิ้มยิ้มแล้วก็ยืนอยู่ตรงนั้นหน่อยหนึ่งแล้วก็ไปแต่ว่าพอกลับมาไม่เห็นพระพุทธเจ้าแต่ท่านเหยียบรอยไว้เหยียบรอยไว้บนแผ่นดินพ่อแม่ลูกสาวก็มาถึงแม่ของพัญญาของพราหมณ์คนนั้นมาถึงเห็นรอยเท้าเฮ้ยแกจะเอาลูกสาวมาให้คนนี้เนี่ยคนอย่างนี้รอยเท้ามันเป็นรอยเท้าคนไม่มีกิเลสนี่อันนี้พ่อบอกแกแล้วก็ฉันเป็นหมอดูมันทายจระเข้ในโอ่งน้ำอย่างนั้นเลยเรียกว่าทายแม่นเหมือนทายจระเข้ในโอ่งมันเนื้อที่มันจำกัดก็ทายแม่นเดี๋ยวฉันจะตามหาดูอยู่ตรงไหนตามพาไปเที่ยววิ่งหาเลาะตามพุ่มไม้พระพุทธเจ้าก็ไปยืนแอบต้นไม้อยู่ไปจังงี้ดูนี่เองนี่แหละลูกสาวของเราจะเอามาให้ท่านพระพุทธเจ้ารู้นิสัยของพราหมณ์ผัวเมียว่ามีอุปนิสัยที่จะบรรลุมรรคผลได้แต่ลูกสาวนี่ไปไม่รอดพระองค์ก็บอกว่าลูกสาวของท่านที่ว่าสวยเลยอย่าให้อย่าว่าจะจับด้วยมือเลยแม้แต่แตะด้วยเท้าฉันก็ยังทำไม่ได้แล้วก็พูดไปยาวตามผัวเมียก็ได้บรรลุคุณธรรมส่วนลูกสาวนั้นได้บรรลุความถูกบอกว่าแหมสมณะรูปนี้ว่าเราเส้นใหญ่มากมายกายกองขอถูกพยาบาทน้อยเราไม่ได้ใหญ่โตก็ไม่เป็นไรถ้าจะใหญ่โตวันไหนต้องเล่นงานสมณะนี่ได้จับพลัดจับผูได้เป็นสนมเอกของพระเจ้าอุเทนขึ้นมาแล้วพอเป็นสนมเอกจะไปทำพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้แต่พระนางสามาวดีนี่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็หาเรื่องใส่ความหาเรื่องบ่อยๆหาเรื่องทำเรื่องบ่อยๆยุแย่พระเจ้าแผ่นดินให้ขัดเคืองอย่างนั้นอย่างนี้ผลที่สุดวันหนึ่งพระเจ้าอุเทนเสด็จประพาสป่านางมาคันธยาก็ให้คนไปเอาน้ำมันไปทาปราสาทบอกว่าจะทาน้ำมันใหม่มันเก่าแล้วพอทาเสร็จแล้วก็จุดไฟเผาเลยตอนนางสาวดีมาวดีกับพวกก็ตายหมดตายเรียบร้อยตายเรียบร้อยพระเจ้าอุเทนกลับมาเก่งพระเจ้าอุเทนเก่งเหมือนกันมาถึงก็บอกแม่ดีใจเหลือเกินนางสามาวดีตัวดีมันตายจะถือฉันลำคาญมานานแล้วแหมใครนะทำให้ฉันได้สบายใจคราวนี้ฉันจะให้รางวัลกันทั่วหน้านะไอ้คนฆ่าก็เข้าไปมองดีๆฆ่าพระองค์แล้วก็ฆ่าพระองค์ไอ้บางคนไม่ได้ฆ่านะฆ่าพระองค์ก็ด้วยเหมือนกันไปร่วมมือเขาด้วยเหมือนกันนะเออได้คนร่วมมือไอ้จริงมั่งไม่จริงมั่งเพราะรู้ว่าจะได้รางวัลเนี่ยนายก็ได้ตัวการได้ตัวการคือนางมาคันธยาเป็นต้นเรื่องแล้วคนที่ไปฉลูมน้ำมันเป็นตัวการที่ร่วมมือร่วมใจนอกนั้นก็เรียกว่าขุนพลอยพยัคฆ์ขุนพลอยได้พลอยกับเขาด้วยแล้วก็ดำรัสสั่งว่าเอาคนเหล่านี้ไปขวางให้ล่อเพียงขอฝังดินนะขุดหลุมฝังทุกคนฝังเสร็จแล้วก็เอาไถไปไถไถแต่มันตัดหัวตัดอะไรไปเอาช่างไปเหยียบลงโทษสะสมกันอยู่เยอะเรื่องมันไปกันใหญ่อย่างนั้นนี่ก็เพราะว่าทำแก่เขาเราก็ได้รับกรรมของก็ตอบแทนเหมือนกันเรื่องนางสามาวดีนี่ก็เรียกว่าจัดระเบียบในการแจกข้าวแจกของได้ดีนี่เรามันก็ดีเหมือนกันที่มีเรื่องเช่นนั้นมาบอกว่ามันดีแล้วจะได้เป็นบทเรียนเป็นเครื่องสอนใจทีหลังจะแจกข้าวแจกของอะไรก็จัดให้เรียบร้อยจะไม่เกิดปัญหายุ่งยากที่ปัดได้ครั้งหนึ่งก็แจกหลวงพ่อทวดแจ
จกหลวงพ่อทวดคนเบียดกันบาดเจ็บไปหลายคนเหมือนกันคือจะไปเอาหลวงพ่อทวดมาแจกทำรุ่นน้ำแจกเสร็จแล้วแจกโอ้เบียดเสียดยัดเยียดกันพระต้องครับผู้แจกที่ต้องอยู่ในห้องเจาะช่องมายื่นออกมาไอ้มือที่ยื่นกับฟันไม่รู้จะให้ใครมันมือมันเยอะแยะแหมลำบากจากคนต่างแยกลืมไปว่าการแสดงอาการยื้อแย่งนั้นไม่ใช่พระแล้วเราไม่มีพระในใจคนมันไม่รู้มันคิดจะเอาหลวงพ่อทวดท่าเดียวแต่ไม่รู้ว่าสิ่งถูกต้องคืออะไรเนื้อแท้ของพระอยู่ตรงไหนมันไม่รู้ไม่เข้าใจจะเอาแต่ของขลังเพื่อร้างแต่นั้นเองแต่แย่งกันไปต่างๆนั้นนะอันนี้จะโทษอะไรก็ไม่ได้โทษเรื่องความไม่มีระเบียบในสังคมเราแต่นั้นเองที่จะต้องแก้ไขในการต่อไปไอ้เรื่องเศรษฐกิจนั้นไม่มีอะไรเมืองไทยมันไม่ถึงจะอดตายไม่ลำบากอะไรแต่ว่าเรื่องความไม่มีระเบียบไม่มีวินัยยังเป็นปัญหาในเรื่องนี้คือวัดเรานี่ก็พูดกันเกือบทุกอาทิตย์อยากจะให้มีระเบียบเช่นเวลาเข้าไปตักอาหารให้เข้าแถวก็ยังไม่ได้ ยังเป็นกลุ่มว่าไปนะยังไม่เรียบร้อยอามายังดูแล้วก็ยังไม่เรียบร้อยถ้าเรียบร้อยต้องเข้าแถวคนนี้เดินเราก็ไปตามหลังคนนั้นตามหลังคนนั้นมันสวยงามแล้วก็เรียบร้อยรวดเร็วขึ้นเผาศพนี่ก็เหมือนกันวันไหนอามาไปเทศก็บอกว่าขอให้ขึ้นทีละศพแล้วอามายืนคุมโดยได้สักร้อยคนบอกเพื่อนคนนั้นเอาอีกแล้วปลายแถวอามาหลบหน้าเนี่ยหรือว่าหลบหน้าไปเสียแล้วก็แอบดูข้างหลังยุบยุบมาแล้วจะไปยืนโผล่เรียบร้อยเจ้าคุณเดินดูแล้วก็ข้าวแถวเลยพอหลบหน้ามาแอบหน่อยเอาแล้วนะเป็นอย่างนี้ความเคยชินกับความไม่มีระเบียบวินัยมันมากแต่แกต้องว่าท่านต่อไปทีนี้ทุกศพถ้ามาไปเช็คก็ต้องบอกเลี้ยงท้องแล้วก็มาถึงสายด้านนี้ลงไปนะลงไปนะบางคนโอ้ลงด้านนี้มาเลยดันไปตัดหน้าก็เลยนะบอกว่าซ้ายไปซ้ายขวาไปขวาแต่ว่าคอยเตือนไว้ไม่ยุ่งที่แสดงว่าจิตใจยังไม่เติบโตยังต้องมีพี่เลี้ยงคอยคุมอยู่ตลอดเวลาแล้วประเทศชาติมันจะไปรอดได้อย่างไรเมื่อคนมันยังไม่โตแล้วมันก็ต้องเลี้ยงเป็นเตี้ยอุ้มคล้องอยู่ตลอดเวลามันก็ลำบากเรื่องมันเป็นอย่างนี้อันนี้เอามาสนทนากันเล็กน้อยก็พอสมควรแก่เวลาตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5 นาที